ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel วันนี้เราก็มาที่นะคะบ่อจระเข้นะคะจังหวัดพิจิตรนะคะเฮ้ยพิจิตรเลยเหรอใช่ตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนที่เขาให้อาหารปลานะคะที่เลี้ยงที่เลี้ยงจระเข้ด้วยใช่นี่จระเข้อยู่ในนี้อ๋ออยู่ในนี้ในโน้นมีไหมในโน้นไม่น่าจะมีฮะปลาที่เขามันจะเป็นเหมือนสระโดนัทอะข้างในอะน่าจะมีบ้างนะพี่นุ้ยมันจะมีหรือในเนี่ยในโดมเนี่ยเขาให้เข้าไปไหมเขาน่าจะให้เข้านะมีคนเดินเข้าอยู่นะฮะมีคนเดินเข้าไปอยู่นั้นอ่ะอะไรนะครับนี่นี่นะครับก็ร้านค้านะครับก็บอกให้ว่าตอนนี้ปิดหมดเวลา5โมงใช่ไหมครับนี่นะครับผมอ๋อถ้าเสาร์อาทิตย์หกโมงครึ่งอ๋อนู่นเขาบอกในนู้นไม่มีเห็นไหมอ๋อในสระนี่ไม่มีใช่ไหมป้าโอเคนะครับผมมีแต่น้องจระเข้ก็แล้วกันนะครับก็เราจะไปดูในนี้โอเคนะครับตรงนี้ก่อนฮะไปดูตรงนี้ดูตรงไหนพี่นุ้ยเนี่ยโอ้บ่น้อยเลยเนาะโอ้ยายลงไปถางร่างได้จ้ะอุ้ยป้าบอกว่าให้ลงไปถ่ายกับจระเข้ได้นะครับใครจะลงก็ลงพี่นุ้ยลงไหมไม่ลงพี่นุ้ยไม่ลงแน่นะครับนี่ห้ามให้อาหารจระเข้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมในนี้นะคะก็จะมีเต่าโอ้เต่าปลอมอ่ะพี่นุ้ยเต่าจริงเต่าปลอมอะไรหัวหดอย่างนั้นล่ะใช่เหรอเออเต่าจริงนะพี่นุ้ยขยับหัวได้นะขยับหัวไปขยับมาโอเคนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นบ่อจระเข้โดยเฉพาะนะพี่นุ้ยเนาะตัวใหญ่บนเริ่มท่อมโหยตรงนี้มันถ่ายไม่เห็นแล้วพี่นุ้ยนู่นมันต้องฝั่งนู้นนู่นนู่นใช่โอ้พี่นุ้ยตัวใหญ่ว่ะโอ้ตัวใหญ่มากค่ะนี่แล้วก็นี่เต็มเลยเนี่ยฮะอันนี้คือเขาแบบปิดมิดชิดเลยบางทีเขากลัวแบบว่าเอาเด็กขึ้นคอดูแล้วพลาดตกไงอ๋อนี่เขาเซฟปิดข้างบนเขาเซฟตี้ไว้เลยใช่การพลาดนะใช่แล้วทุกคนถ้ายิ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆอย่างน้องในตัดนี่นะโอ้พลาดเลยนี่นี่ว่ายน้ำอยู่เดี๋ยวเทว่ายไหนว่ายน้ำอยู่โอ้เขาพอมีรูให้ถ่ายนะโอ้โหฟินเลยพี่นุ้ยฟินเลยฟินเลยนี่ตัวนู้นกำลังหิวฮะตัวนู้นหิวไหนอะนู้นนะหิวจะกินอะไรได้นะพี่นุ้ยตัวนั้นบอกหิวอาปากรอน่ะลูกปลามานี่แล้วใช่หรือเดี๋ยวเราจะไปดูลูกปั้นจระเข้ยักษ์เฮ้ยแต่ดูตัวนี้ก่อนฮะดูตัวนี้ก่อนไหนอะเนี่ยโอ้โหไหนครับพี่นุ้ยมองไม่เห็นกล้องไม่เห็นก็ไม่เห็นโอ้โหลอยมาเงินเห็นไหมน้องไรแต่ยังบอกตัวบอกเอฟอ่ะโอ้โหพร้อมแดกเลยน้องไรตัดแต่ก็ไหนมันจะเดินตู้กระโดดได้มันเป็นลูกมันเป็นตู้ตลอดนึกสภาพถ้ามีอะไรลงไปนะทุกคนจบ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 หมดฮะหมดเหรอใช่หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยหมดสภาพนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาเจอกับจระเข้ยักษ์โอ้โหเสียงลงน้ำเสียงน้ำกับเครื่องอ่ะลูกบอลนี่นะน้องในตัดมาไม่สะเทือนได้ไงเอ๊ะโอ้โหอันนี้คืออะไรพี่น้อยจระเข้จริงหรือปลอมจริงครับใช่หรือพี่กดจริงครับเขาสตาร์ฟไว้ดูได้จากนี่อ่านนะไม่จริงครับฮะปากเนี่ยมันจะมีเหมือนลิ้นเห็นไหมมันเกิดการย่อยสภาพเนี่ยอันนี้คือของจริงในดูดิจูฟันอ๋อในปากเนี่ยเหรอใช่เนี่ยคือแล้วเกิดแล้วจะมีชีวิตไหมเนี่ยไม่มีแล้วเขาเหมือนกับเขาสตาร์ฟไว้แล้วสตาร์ฟไว้ให้มันเน่าจนเสียโอ้โหพี่นุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูตัวใหญ่กันนะคะทุกคนตัวใหญ่ตรงนั้นทำไมเขามีอันนี้แบ่งกั้นด้วยอ่ะเขากั้นตัวเล็กกับตัวใหญ่เปล่าฮะมันกับเขาเหมือนกับที่แรกมันเป็นแค่นี้ไงแล้วเขาไอ้น้ำไม่ถึงน้ำมันขึ้นมาอีกโอ้โหดูตรงนี้นอนนะตัวบักเอกเลยนี่นอนแบบสบายอารมณ์เลยนะพี่น้อยใช่ฮะใช่โอ้โหคนน่ากลัวอุ้ยตัวนี้น่ากลัวกว่านอนอยู่ในพงหญ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเดินมานะเราไม่เห็นนะหุ้มเลยเจอตัวนี้อั
ไหนอะเนี่ยตัวบังเอ็กเลยตัวเนี้ยโอ้โหตัวบังเอ็กเลยเหรอน้องตั๊ดถ่ายตรงนี้จะเห็นมากเลยโอ้ยตัวบังเอ็กเลยตัวบังเอ็กนี่ขนาดไม่ได้ซูมนะเนี่ยตัวบังเอ็กเลยอะแบบว่าตัวใหญ่มากนะครับคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาช่วงเย็นคนก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเรามาเย็นแล้วนะใช่แต่เขาบอกว่าถ้าเสาร์อาทิตย์อะโอ้โหคนเยอะนะคุณน่าจะเยอะนะจะน่าจะพาเด็กมาไงก็อันนี้ถ้าเราเข้าไปในโดมได้นะโอ้โหมีรูปสัตว์ให้ดูเยอะนะใช่เพราะว่าในโดมอ่ะมันจะเป็นแบบมีปลามีอะไรโชว์แล้วพี่นุ้ยเคยไปตอนนั้นมันจะเป็นสระโดมแล้วตรงกลมตรงกลางคือเป็นว่างเลยให้เราเอาอาหารปลาหยอดลงไปปลาไปพุบพับพุบพับพุบพับโอเคนะครับเราจะพาไปดูข้างหน้านู้นที่เป็นตัวใหญ่นะพี่นุ้ยเป็นแบบตัวใหญ่คนไปยืนแบบถ่ายรูปได้ที่อ้าปากนะใช่ไปกันเลยไปนะคะตอนนี้เราก็กำลังขับรถนะคะเลื่อนไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะไปดูข้างหน้านู้นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็เป็นสวนสาธารณะนะคะมาเดินเที่ยวกันอะไรกันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่อีกที่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจากที่เราอยู่ตรงนู้นตอนนี้เราขับรถมาทางนี้แล้วนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นที่เด็กเล่นใช่ไหมพี่นุ้ยน้องในตัดขึ้นแล้วนะครับขึ้นไปกับเด็กชายกดใช่ไหมพี่นุ้ยใช่นะครับอันนี้เป็นกดขึ้นไปมันจะหักหรือเปล่าไม่น่าหักนะเขาน่าจะทำไว้แข็งแรงแล้วพี่นุ้ยนะครับอันนี้เป็นศาลาบึงสีไฟนะไปแล้วเราจะไปเจอจระเข้ใหญ่ที่อยู่ตรงนู้นตรงไหนนู่นเลยเหรอตอนนี้เราจะทำการให้อาหารปลาให้ตรงไหนพี่นุ้ยให้ตรงนี้เลยให้ข้างบนนี่แหละฮะให้ข้างบนนี่เลยให้บนนี้เหรอใช่ไม่รู้ว่าจะมีปลาปลาใหญ่หรือเปล่ามีจระเข้เปล่าปลาไม่มีฮะโอ้โหนี่คือปลาอะไรเนี่ยน่าจะเป็นปลาบึกนะดูทรงแล้วอ่ะหูยปลาเสวยปลาบึกมากฮะปลาบึกโอ้ใหญ่ด้วยพี่นุ้ยโอ้ให้ออกข้างนอกหน่อยดิโอ้โอ้ตัวใหญ่มากโอ้ดูปลาตะเพียนแย่งปลาตะเพียนด้วยมีปลาทับทิมด้วยน่ะโอ้คือเหวี่ยงฮะเหวี่ยงอาหารไปตรงไหนปลาไปตรงนั้นแน่นมากเออตรงนี้ปลาแน่นมากนะครับเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ตรงแบบกลางเลยตรงศาลาเลยนะใช่ศาลาอันนี้เขาเรียกว่าศาลาบึงสีไฟปะใช่แล้วก็มีแบบให้เดินไปนู่นแบบว่าคนจะไปนั่งซุ้มไหนเดินไปนู่นไปนี่ให้อาหารปลาแต่พี่นุ้ยไม่เดินไปแล้วนะคะโอเคแต่พี่นุ้ยนะคะจะไปดูจระเข้ยักษ์ทางนู้นพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วไปเนี่ยค่ะก็เดินมาทางนี้จะเห็นจระเข้เห็นโคมไฟด้วยพี่นุ้ยสวยไหมสวยถ้าตอนกลางคืนพี่ดุยคิดว่าน่าเขาน่าจะเปิดไฟแล้วน่าจะสวยนะเพราะว่ามันจะเป็นแสงเอานั่นเขาเอาเด็กให้ปลากินฮะเอาเด็กให้ปลากินเนี่ยเอาเด็กให้ปลากินใช่ที่ไหนไม่ใช่ฮะก็เห็นหิ้วเด็กมาจระเข้เนี่ยเหรอใช่อันนี้ทำใหม่เหรอใช่เนี่ยเป็นทำใหม่เออใช่เขาทำใหม่เนาะแต่ตอนนี้เราอันนี้เขาเรียกว่าพญาชาลวันพญาชาลวันใช่นู่นไหนเนี่ยนะใหญ่มากนู่นอ่ะตอนนี้เราเดินไกลมากนะพี่นุ้ยไกลมากไกลมากนะอันนี้จะเป็นอะไรนางอะไรนางอะไรอ่ะนางวันทองใช่เหรอ ไม่ใช่คนละเรื่องอ๋อโอเคเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรเราจะมาดูชื่อเขาเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเราจะมาดูชื่อเขาชื่อพญาอะไรพญาชาลวันภาวนาศิลป์โอ้โหภาวนาศิลป์หมายความว่าทำสมาธิฮะทำสมาธิแบบนี้โอเคอันนี้ไม่มีชื่อบอกนะชื่ออะไรเลยเนี่ยคะตอนนี้ก็มาถึงพญาชาลวันแล้วโอ้โหพี่นุ้ยใช่บักเอฟเลยแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นไม่ให้เข้าไปข้างในเราก็ไม่ขึ้นเออเราไม่ขึ้นเหรอเราก็ไม่กล้าขึ้นอยู่แล้วแหละใช่ไหมยืนโอเคเนี่ยเขามีทางให้ไงอ๋อมีทางให้ยืนโอ้โหโอ้ใหญ่มากพี่นุ้ยอยากให้มาดูใกล้ๆจ
ฮะเหมือนดูใกล้ๆเหรอเอาไปพญาชาวันจะไม่ได้แปรงฟันฟันผุฮะนี่ไงฟันผุงามใต้พี่นุ้ยฟันซี่ดีๆก็ไม่เห็นนะฟันผุมาเห็นซี่ที่ฟันผุจะได้นะครับของจริงหรือเปล่าทำไมพี่นุ้ยแหลมมากมันเหมือนของจริงเลยเหมือนของจริงนะครับนี่นะครับดูขาพี่นุ้ยขาเนี่ยเหมือนมากเลยนะเอ้ยไม่ใช่เหมือนฮะเหมือนน้อยหน่าเลยทุกคนโอ้โหเนี่ยมึงชอบกินน้อยหน่าแล้วมึงหิวแล้วล่ะโหนะครับนี่นิ้วนะสวยมากนะพี่นุ้ยนั่งได้โอ้โหเลื่อมมับเลยที่เลื่อมนี่เขาคนนั่งหรือเปล่าใช่ฮะพี่นุ้ยคิดว่าพี่นุ้ยจะเข็นที่นั่งแล้วนะฮะเขาให้นั่งบอกมาดูเขาให้นั่งสิเขาให้นั่งถ่ายรูปเนี่ยพี่นุ้ยตรงเนี้ยน่าจะให้นั่งแบบนี้แหละฮะก็ตรงนี้แหละใช่เลยเป็นรูปหัวใจไงพี่นุ้ยก็จะเห็นความจริงถ้ามันมีดอกไม้อะมันจะสวยกว่านี้นะอ๋อแสดงว่ามาตอนที่ดอกไม้ยังไม่บานใช่มันน่าจะเหี่ยวไปแล้วฮะเหี่ยวแล้วเหรอก็พี่นุ้ยพามาเที่ยวจังหวัดพิจิตรแหละใช่ซิกเนเจอร์ก็ต้องมาที่นี่นะพญาชาละวันตัวนี้ถ้าไม่มาถ้าไม่ได้แสดงว่าของปลอมมาไม่ถึงถ้าไม่ได้มาถ่ายก็มาไม่ถึงแหละใช่ก็นะคะหลังจากที่เราพามาเที่ยวนะคะที่บึงสีไฟนะพาไปดูจระเข้ตรงนู้นนะคะให้อาหารปลาตรงนี้แล้วก็มาดูพญาชาละวันตรงนี้นะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ถ้าคุณไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือว่าอยากจะให้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกพี่นุ้ยด้วยนะคะถ้าไปได้เราก็จะไปนะถ้าไกลเกินนะคะเราก็จะไม่ไปนะถ้าไปไกลเกินก็ช่วยเราออกค่าน้ำมันด้วยแล้วกันใช่แล้วก็ต้องมีพี่นุ้ยอยากไปทางใต้อะอยากไปกินไปทางใต้มึงจะไปทำไมน้ำมันโคตรแพงเลยไปกินทุเรียนโอเคกินทุเรียนอย่างเดียวแล้วกลับนะใช่โอ้ไปใกล้ๆนี่ก็ได้มั้ง FC พี่นุ้ยอยู่ทางใต้สุราษฎร์สุราษฎร์โอ้โหโคตรไกลเลยบอกให้ก็สงขาเยอะมากนะถ้าคนไหนอยากให้ไปนะก็อย่าลืมนะส่งค่าน้ำมันมาด้วยงามใส่นะก็ถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย